ผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วครับว่าวันนี้เวลานี้มีคนได้ผลประโยชน์อยู่สองกลุ่มนะเราจะปล่อยให้บ้านนี้เมืองนี้เป็นแบบนี้หรือเปล่าจะปล่อยให้ประชาชนต้องเล่ร่อนหาซื้อหน้ากากจะปล่อยให้หมอพยาบาลนะครับต้องออกมาประท้วงต้องออกมาเรียกร้องขอหน้ากากเพื่อป้องกันไวรัสที่ตัวเองต้องไปสัมผัสกับผู้ป่วยมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยการบริหารจัดการของรัฐบาลไทยยุคนี้ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยมีนายกตู่เป็นนายกรัฐมนตรีนะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะตกใจข้อมูลเชิงลึกผมมีหมดมีคนโทรมาเตือนผมเมื่อคืนว่ามึงรู้มากเกินไปแล้วบอกไอ้เหี้ยมึงรู้มากไปแล้วนะเดี๋ยวมึงจะไม่มีที่อยู่ผมบอกเลยว่าผมไม่กลัวหรอกไอ้คำขู่นะแม่งโคตรกระจอกเลยคนอย่างผมมาตายไปแล้วตายไปเมื่อ8 ปีที่แล้วที่นั่งบนถนนวันนี้ผมถวายชีวิตให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปแล้วสละชีวิตให้ชาติบ้านเมืองไปแล้วนะดังนั้นผมไม่สนใจนะอ่ะเรามาดูกันก่อนผมจะเปิดให้ดูทีละอันนายพันยศนะก็คือเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคพลดรภาพเมื่อวานนี้ไปออกรายการโหนกระแสบอกสามารถส่งออกหน้ากากไปยังประเทศต่างๆได้นะครับโดยมีหน้ากากจำนวนมากนายพันยศคนเนี้ยนะเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคพลดรภาพนะเป็นประธานยุทธศาสตร์เดิมเป็นเลขาธิการพรรคนี้เนี่ยครับผมจะเล่าให้ฟังพรรคพลดรภาพเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับกลุ่มสามิตรในพรรครัฐบาลไทยนะครับมีความสัมพันธ์กับกลุ่มสามิตรเดิมในพรรครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะเป็นกลุ่มสสไทยรักไทยที่ไม่ได้เข้าในเพื่อไทยแล้วมาสมัครอยู่ในพรรคพลดรภาพแล้วมองเห็นภาพการเมืองก่อนนะครับเอาเห็นภาพการเมืองก่อนซึ่งนายพันยศเนี่ยเป็นเลขาธิการพรรคมีนายทหารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสามมิตรนะครับผู้สมัครเป็นพรรคไทยรักไทยเดิมมาสมัครอยู่ในพรรคพลดรภาพอันนี้เราจะมองเห็นภาพนะทำไมวันนี้ธรรมนัสรัฐมนตรีนะคุณธรรมนัสเนี่ยเรื่องแป้งก็เป็นเรื่องที่เขาต้องเคลียร์แต่เรื่องหน้ากากนะเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับผมอธิบายฟังก่อนเพราะกลุ่มสามมิตรนะครับมีความเชื่อมโยงนะกับพรรคพลดรภาพไอ้สสคนหนึ่งเนี่ยที่ออกมาโหยนะแสดงแอคชั่นเพราะไอ้คนนี้มันเป็นโฆษกของกลุ่มสามมิตรตัวมันเองเนี่ยทุกวันนี้ไล่เก็บต๋องค่าบอลแม่งทั่วประเทศตัวมันเองเนี่ยที่ประกาศแม่งบอกเลยว่าจะปราบปรามบอลเนี่ยทุกวันนี้มันเก็บค่าต๋องสบายเลยครับบอลละ 30,000 ยังต่ำทั่วประเทศบอลไหนไม่จ่ายกูจับไอ้นี่คือความพยายามอัปปีของนักการเมืองคนนี้นะทำไมมันถึงมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อเดี๋ยวนิดนึงนายพันยศคนเนี้ยนะครับขณะนี้ถูกแจ้งความดำเนินคดีที่สภ.โพแก้ว ในคดีจ่ายเช็คไม่มีเงินผมพูดแค่นี้ให้ทุกคนรู้ว่านายพันยศมีการจ่ายเช็คเด้งและถูกดำเนินคดีอยู่ที่สภ.โพแก้วนะครับขณะนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกไปแล้วครั้งที่1นะครับสำหรับนายพันยศนะอันนี้พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศให้แม่งรู้ไปเลยว่าพันยศแม่งจ่ายเช็คเด้งไม่มีเงินนะและถูกดำเนินคดีที่สภ.โพแก้วอันนี้ขนาดเป็นถึงนะเจ้าของบริษัทไทยเฮลท์อ่ะอันนี้มาดูเดี๋ยวจะเห็นเครือข่ายเลยอ่ะอันนี้นะครับบุคคลเนี่ยมีการโฆษณาเมื่อ14 กุมภาพันธ์นะมีหน้ากากเนี่ยเซนสินะครับราคา15.50 บาทต่อกล่องนะจำนวน 4.5 ล้านชิ้นบุคคลนี้เป็นผู้สมัครของพรรคพลดรภาพเขตกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอีกพี่น้องประชาชนจะได้เห็นนะครับนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับให้ดูก่อนครับดูนะดูไปเรื่อยๆนะมีชื่อนามสกุลพร้อมนะครับให้เห็นเลยว่าคุณขายหน้ากากนะเอามาจากไหนนะเห็นไหมพร้อมส่ง1 ล้านชิ้นเห็นไหมครับไทยเฮลท์น้องแขม14 บาทเห็นไหมครับดูนะครับพี่น้องประชาชนดูไปให้ครบนะครับดูไปก่อนนะครับดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับคลิปที่ฟีนแล้วมาเปิดเผยนะครับอันนี้ก็เป็นพรรคเดียวกันกับนายพันยศนะครับเป็นผู้สมัครสสพรรคพลดรภาพทำไมคนกลุ่มนี้ถึงมีของออกมาขายออนไลน์ออกมาขายจำนวนมากแล้วก็หลากหลายยี่ห้อนะครับเป็นนักประชาชนแปลกใจไหมครับในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ไม่มีของขายแต่คนกลุ่มนี้ทั้งพันยศก็บอกส่งออกไปยังประเทศต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องส่งออกเนี่ยรับรองบันเทิงนะครับตัวผู้สมัครสสพรรคกับหัวหน้าพรรคมีของขายเต็มหมดเลยหลายยี่ห้อมียี่ห้อหนึ่งนำเข้ามาจากอินโดนีเซียได้ด้วยการนำเข้าสินค้าหน้ากากที่เป็นเครื่องมือแพทย์ต้องขออนุญาตอย.ในการนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียผมถามว่าทำไมกลุ่มนี้ถึงเอาเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการขออนุญาตอย.เห็นไหมคุณเข้าเอามาเนี่ยผมถามว่ากรมศุลกากรเนี่ยรู้ไหมว่ากลุ่มเนี้ยเอาสินค้าจำนวน 4.5 ล้านชิ้นเนี่ยมาจากประเทศอินโดนีเซียโดยมีการนำเข้ามาเนี่ยเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมถึงเอามาขายเปิดราคาได้เพราะสินค้าที่มีตัวหนึ่งเนี่ยนะครับโควต้าเนี่ยในประเทศอินโดนีเซียไม่อนุญาตให้ส่งออกได้ในประเทศเขาแต่ทำไม กลุ่มของเครือข่ายพรรคพลดรภาพก็คือกลุ่มเครือข่ายของพันยศเนี่ยถึงมีของที่นำเข้ามาจากอินโดนีเซียได้โดยวันนี้ผมตรวจสอบกับทีมงานของอย.ว่ากลุ่มนี้มีการนำสินค้าเนี่ยมาจากอินโดนีเซียโดยการแจ้งอย.หรือไม่นะครับอย.ยังไม่ตอบผมนะครับวันนี้พรุ่งนี้ต้องตอบผมอะนะครับว่าไอ้ของที่นำเข้ามาจากอินโดนีเซีย 4.5 ล้านชิ้นเนี่ยมีการขอใบอนุญาตนำเข้ามาจากอย.ไหมและกรมศุลกากรนะครับคุณให้นำเข้ามาได้ยังไงอธิบดีกรมศุลกากรต้องตอบนะครับว่าของที่มาจากอินโดนีเซียล็อตเนี้ย 4.5 ล้านชิ้นเนี่ยทำไมผมถึงรู้ผมเองเนี่ยมีเพื่อนเป็นเจ้าของโควต้าอยู่ที่ต่างประเทศและเป็นเจ้าของยี่ห้อนี้ด้วยบอกเลยว่าเขาไม่เคยขายให้กับไอ้แก๊งนี้เลยขบวนการนี้เลยนะดังนั้นเนี่ยผมแปลกใจว่าทำไมมันถึงเอามาขายในเมืองไทยได้ทั้งที่มันเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตอย.ไม่ได้มีใบนำเข้าอย.ไม่มีใบเซอร์วิเคตของบริษัทในประเทศอินโดนีเซียแล้วกรมศุลกากรคุณได้มีการตรวจสอบไหมว่าที่มันเอามาโฆษณาเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียได้ยังไงในการนำเข้ามาเพราะมันต้องขออนุญาตอย.เท่านั้นเพราะถือว่าเป็นเครื่องมือแพทย์เห็นไหมครับมันเข้ามาไม่ได้ในประเทศไทยยังไม่มีใครเคยได้ใบอนุญาตนำเข้านะครับมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจากอเมริกาจากสิงคโปร์นะครับยังไม่มีใครเคยได้ยกเว้นมีประเทศจีนบางคนได้นะแต่ไม่เคยมีใครได้มาจากอินโดนีเซียอเมริกาไม่เคยมีใครได้ดังนั้นเนี่ยอันนี้คือแก๊งหนึ่งนะบอกพี่น้องประชาชนก่อนอันนี้เราให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้พรรคการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมยังไงทีนี้มาดูของอีกฝั่งนึงเดี๋ยวจะบันเทิงมากกว่านี้อ่ะผมเปิดบอร์ดให้ดูพี่น้องประชาชนครับนี่เป็นรายชื่อ11 บริษัทที่มีการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับ11 บริษัทนะ11 บริษัทเดี๋ยวเราดูกันก่อนเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะไม่เห็นนะครับอันนี้คือ11 บริษัท11 บริษัทนี่คือมีการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะครับเป็นประธานที่ประชุมพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศครับนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์คนเนี้ยเป็นประธานในที่ประชุมมีการแสดงว่าบริษัททั้ง11 บริษัทนี้นะครับในบอร์ดคือ13 บริษัทแต่ไม่เข้า2 บริษัทก็คือเหลือ11 บริษัทนะครับนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยให้บริษัทที่1ทั้ง11 บริษัทนี่นะครับชี้แจงว่าแต่ละบริษัทผลิตได้เท่าไหร่อันนี้ของจริงนะครับวันที่โชว์ในที่ทำเนียบรัฐบาลนะอันนี้คือของจริงที่เราโชว์ในทำเนียบรัฐบาลพี่น้องประชาชนดูตัวเลขไปนะครับว่าบริษัทที่1ผลิตได้10ล้านชิ้นบริษัทที่2ผลิตได้ 1.54 ล้านชิ้นบริษัทที่3ได้ 1.8 ล้านชิ้นบริษัทที่4ได้7ล้านชิ้นบริษัทที่5ได้ 2.1 ล้านชิ้นบริษัทที่6ได้ 1.5 ล้านชิ้นบริษัทที่7ได้ 500,000 ชิ้นบริษัทที่8ได้10ล้านชิ้นนะครับและบริษัทที่9ได้ 100,000 ชิ้นบริษัทที่10ได้ 100,000 ชิ้นบริษัทที่11ได้ 340,000 ชิ้นรวมแล้วทั้งหมดเป็น38ล้านชิ้นเห็นไหมครับนะอันนี้คือเป็นตัวเลขที่ประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลพี่น้องประชาชนครับทั้ง11 บริษัทที่ว่านี้นะครับไม่ได้มีเอกสารมาโชว์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เลยตกลงในที่ประชุมทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นหน่วยงานระดับประเทศแต่ให้11 บริษัทแสดงตัวเลขโดยไม่มีหลักฐานอะไรมาอ้างอิงนะครับ ไม่มีหลักฐานอะไรมาอ้างอิงนะอ้าว11บริษัทนะไม่มีหลักฐานอะไรมาอ้างอิงเลยว่าจริงๆแล้วทั้ง11บริษัทเนี่ยผลิตจริงๆได้เท่าไหร่นะครับไม่มีครับไม่มีอะไรให้ดูเลยว่า11บริษัทนี้นะครับมีตัวเลขมาโชว์ให้กับนายจุลินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะที่เป็นรัฐบาลชุดนี้ตกลงมันเป็นที่ประชุมงานวัดหรือที่ประชุมอบต.ครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทำงานแบบนี้พี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าทำไมทำแบบนี้นะนี่คือฝีมือของผู้บริหารระดับกระทรวงพาณิชย์ที่ทำงานเนี่ยประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับตัวเลขที่11บริษัทนำเข้ามาให้ดูนะครับบอกว่าผลิตได้เดือนละ38ล้านชิ้นพี่น้องประชาชนครับทำงานระดับรัฐมนตรีแม่งโคตรห่วยเลยติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ